สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่นะครับ The Magic Coach Channel หรือว่าช่อง The Magic Coach นะครับโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับดวงรายเดือนนะประจำเดือนธันวาคม2562ส่งท้ายปีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภหรือว่าลัคนาพฤษภนะครับก่อนอื่นถ้าท่านเข้ามาแล้วนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ท่านสามารถไปกด Subscribe นะครับกดติดตามกันไว้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเลขมงคลอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อว่า The Magic Coach เหมือนกันนะส่วนใครต้องการตรวจดวงนะครับก็ติดต่อแอดไลน์ ID ค่าครูตั้งแต่99ถึง 1,000 บาทนะครับก็ติดต่ อทักทายสอบถามกันได้นะครับขอเน้นไว้สำหรับคนที่ต้องการจะดูดวงเท่านั้นนะครับเอาละครับในวันนี้นะครับชาวราศีพฤษภหรือว่าลัคนาราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมไปจนถึง13มิถุนายนนะครับหรือผู้ที่มีลัคนาพฤษภดวงชะตาของท่านในช่วงธันวาคม62ส่งท้ายปีนี้จะเป็นเช่นไรภาพรวมนะครับมาเรื่องการงานก่อนนะการงานของชาวราศีพฤษภนะครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าดาวการงานของราศีพฤษภเนี่ยเต็มไปด้วยการต้องแก้ปัญหาให้คนอื่นนะอยู่ตลอดเวลาเต็มไปด้วยการที่ต้องซิกแซกพลิกแพลงมีลูกล่อลูกชนนะครับจับแพะชนแกะเล่นแร่แปรธาตุนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะสรรหาคำไหนมาแต่ว่าการงานมันแบบไม่ค่อยปกติคำว่าไม่ค่อยปกตินะครับบางทีต้องมีลักษณะที่ว่าทำอะไรแปลกแหวกแนวกว่าชาวบ้านเขาเป็นอาชีพแปลกๆนะหรือว่าอาชีพธรรมดานี่แหละแต่มีวิธีการที่แปลกไปกว่าชาวบ้านเขาอาจจะออกมาจากการครีเอทของคุณเองนะครับซึ่งก็สามารถที่จะครีเอทได้ดีมีการซิกแซกมีการไม่ได้ลุยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ดูมนก็เอาด้วยคาถาแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของชาวราศีพฤษภช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าดาวการงานคือดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในเรือนคู่ศัตรูนะครับก็คือความซิกแซกนะซ้ายขวาต้องใช้ลูกล้อลูกชนนะครับดาวการงานเนี่ยโคจรไปได้ดีนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็จริงๆก็มีความติดขัดอยู่พอสมควรแต่ว่าจะผ่านไปได้โดยเฉพาะช่วงปลายปีนะครับเนื่องจากว่าดาวพระเกศเองอยากจะโคจรยกย้ายเนี่ยวันที่21ธันวาคมปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าได้ตำแหน่งราหูกับพระเกศราหูรวมร่างเป็นคู่ดาวแคล้วคลาดนะใครจะมาทำอะไรคุณจะมาแซะคุณจะมาเลื่อยขาเก้าอี้จะมาดิสเครดิตคุณคนเหล่านี้จะทำอะไรคุณไม่ได้นะครับเขาจะแพ้ภัยตัวเองแพ้พ่ายไปเองโดยที่คุณเองก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปนั่งแก้ตัวไม่ได้ไปนั่งออกตัวอะไรนะครับคุณก็ทำขอให้ทำงานของเราหน้าที่ของเราเนี่ยไปแบบธรรมดาปกตินะไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรรับรองว่าผ่านไปได้ครับขอให้เรามั่นคงนะคราวนี้ในตำแหน่งการเงินเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับวันที่3ธันวาคมดาวการเงินเนี่ยคือดาวพุธเนี่ยจะโคจรเข้าเล็งลัคนาเห็นไหมฮะช่วงนี้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่20ธันวาคมราศีพฤษภจะเป็นช่วงที่หาเงินได้มากเลยนะครับใครที่ทำงานประจำมีโอกาสที่จะได้รับจ็อบรับงานฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยใครที่ทำงานที่เป็นงานอิสระหรืองานฟรีแลนซ์งานค้าขายงานทำธุรกิจจะมีออเดอร์เข้ามาปังมากจะมีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามาจะรู้สึกว่าโอ้โหการเงินมันไม่ติดขัดแล้วจริงๆเงินก็ดีมาสักพักแล้วแต่ช่วงนี้มันจะดีเป็นพิเศษเลยแล้วเกณฑ์รายจ่ายอะไรต่างๆนะให้คุณเคลียร์ให้หมดในช่วงนี้เคลียร์ให้หมดเพราะว่ามันจะไหลเข้ามานะครับไหลเข้ามาแบบว่าเพียงพอหรือว่าซัพพอร์ตแบบจากที่คุณจ่ายไปจ่ายออกไปเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยโคจรมาเล็งลัคนาแล้วนะถือว่าดีนะครับแล้วก็อยู่ในเดือนของอังคารกับพุธเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติเก่งทั้งคิดและทำเก่งทั้งบู๊และบุญเก่งทั้งคิดและทำนะลงมือทำอย่างเงี้ยคิดแผนได้ขั้นตอนได้แล้วก็ลงมือทำเป็นขั้นตอนแล้วสำเร็จนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีดาวอาทิตย์อยู่ก็ได้เป็น 1-4 คู่จักรพรรดิเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีพอดาวอาทิตย์ย้ายไปวันที่17นะครับดาวอังคารย้ายมาวันที่25ตรงนี้ก็ได้เป็นเกษตรนะครับเกษตรในเรื่องปัจจัยนี้ก็จริงนะครับใครที่ทำเรื่องของมีการหุ้น
หุ้นส่วนหุ้นกันลงทุนกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่ากับหุ้นส่วนเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็จะดีหุ้นส่วนคุณจะซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีนะครับจะคอยดูแลจะคอยช่วยเหลือแล้วคุณก็จะได้ประโยชน์จากเขาพอสมควรประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณไปเอาเปรียบเขานะครับแต่หมายถึงว่าคู่ของคุณหุ้นส่วนของคุณเนี่ยจะสามารถซัพพอร์ตแล้วก็อุปถัมภ์คุณได้ช่วยเหลือคุณได้แบบเต็มที่เต็มกำลังนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งการงานการเงินด้วยนะครับความรักนะไหนๆพูดถึงเรื่องความรักมาที่เจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยคือดาวอังคารนะครับก่อนหน้านี้บางทีมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นกับเรื่องของคู่ครองคนรักเนื่องจากว่าดาวพบปัตตานีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอรินะครับขัดแย้งกันบางทีต้องมีทะเลาะกันบ้างมีกระทบกระทั่งกันบ้างมีห่างกันบ้างนะครับไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันบางทีก็เกิดกระทบกระทั่งหรือมีชายกันใช้อารมณ์กันนะครับแต่ว่าในช่วงปลายปีจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหวานชื่นมากๆเลยสำหรับเรื่องความรักนะครับจะคุยกันรู้เรื่องนะครับมีการเจรจาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองการสร้างครอบครัวนะครับการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะปลายปีเนี่ยคุณจะได้มีการไปเที่ยวใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับคู่ครองคนรักของคุณและจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีโรแมนติกแล้วก็วาบหวามมากทีเดียวนะครับ นะครับสำหรับคนโสดเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจแน่นอนเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยนะครับก็คือดาวพุธเนี่ยไปเล็งอยู่ปัตตานีใครที่กำลังดูใจกันอยู่กำลังเล็งกันอยู่เนี่ยโอ้ดูใจกันมานานแล้วจะได้ตกลงป่องชิ้นไหมปลายปีมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภที่กำลังเล็งอยู่ว่าอยากจะแต่งงานออกเหย้าออกเรือนจะมีครอบครัวนะครับปลายปีก็จะเป็นฤกษ์งามยามดีที่น่าสนใจที่คุณจะมีครอบครัวนะครับผู้ชายก็จะได้ภรรยาผู้หญิงก็จะได้สามีนะครับดาวปัตตานีจะเป็นเกษตรวันคริสต์มาสพอดีเลยนะฮะวันที่25ธันวาคมเนี่ยนะเพราะนั้นช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับถึงแม้ว่าในช่วงดาวรักใหม่เนี่ยนะครับจะย้ายหนีไปในวันที่21นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรพอย้ายไปปุ๊บ25ดาวปัตตานีมาแล้วมันก็เหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับไม่มีปัญหาเนาะก็อาจจะระมัดระวังในเรื่องของใครมีบุตรบริวารระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยนิดนึงนะครับเจ็บป่วยหรือว่าคุณอาจจะต้องห่างไกลกับบุตรบริวารของคุณนะครับเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยนะครับจะโคจรเข้าสู่ภพมรณะเนี่ยนะครับในวันที่21ธันวาคมก็เป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็บางทีลูกไปเรียนต่างประเทศหรือไปเรียนต่างจังหวัดมีเรื่องต้องห่างไกลกันหรือเจ็บป่วยนะครับก็ดูแลนิดหนึ่งแล้วกันตรงนี้นะครับในเรื่องของงานเงินความรักไปแล้วนะครับสุขภาพนะสุขภาพจริงชาวศิลปศพจริงๆดูแล้วก็เป็นหลายโรคเอางี้ดีกว่าแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างนี้ให้เรามาระวังเรื่องของสายตาความดันระบบเลือดนะครับเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะโคจรเข้าแหน่งมรณะในขณะที่มีดาวเสาร์เนี่ยสถิตอยู่การเจ็บปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดแขนปวดขาปวดเอวปวดตามข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบเหมือนเดิมนะครับและคราวนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยก็โคจรเข้าตำแหน่งมรณะด้วยแล้วก็ไปเร่งดาวเสาร์นะเป็นคู่ธาตุกันคราวนี้ในช่วงประมาณสักปลายเดือนมันจะอาจจะมีอาการที่กำเริบขึ้นมาหน่อยนะครับก็ให้คุณดูแลสุขภาพตรงนี้ให้ดีหน่อยใครที่นั่งนานๆทำงานในออฟฟิศนานๆเนี่ยจะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะครับก็มีการเจ็บในเรื่องของปวดขาปวดเข่าปวดหลังอะไรแบบเนี้ยนะครับก็อย่างหมอแม่นี่ก็พฤษภเหมือนกันก็เริ่มมีแล้วตอนที่ปวดหลังนะว่านั่งทำงานอยู่กับโต๊ะอย่างเงี้ยนานมากนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ระมัดระวังให้ดีอีกอย่างนึงนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เนี่ยไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะตรงนี้ก็ต้องฝากระมัดระวังด้วยในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งมรณะเห็นไหมฮะอาจจะมีเรื่องจ่ายเงินนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของพาแฟนไปเลี้ยงหรือว่าไปเลี้ยงข้าวเพื่อนฝูงคนรักอะไรแบบนี้หรือใช้จ่ายเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคซื้อของเข้าบ้านอย่างเงี้ยมันจะมีรายจ่ายแบบนี้อยู่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองประมาณสัก2สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นดาวศุกร์ก็ย้ายออกหนีดาวเสาร์ไปแล้วนะครับก็จะดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับสุขภาพก็เช่นเดียวกันก็จะดีขึ้นพร้อมๆกันนะเพราะดาวศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวกับเงินสด
แล้วก็เป็นดาวที่มาอยู่ในภพมรณะเนี่ยให้ผลด้านสุขภาพด้วยนะครับส่วนโชคลาภของชาวราศีพฤษภเนี่ยจริงๆตั้งแต่ว่าดาวพฤหัสบดีนะครับยกย้ายไปเข้าสู่ภพมรณะแล้วโชคลาภตกมรณะนะครับบางคนก็ไม่มีโชคลาภเลยแต่บางคนได้โชคลาภจากทางไกลบางคนได้เรื่องของโชคลาภจากความเป็นความตายหรือว่ามรดกโชคลาภจากต่างถิ่นแดนไกลโดยตัวของราศีพฤษภเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายหรือเดินทางเยอะแล้วก็จะสามารถหาลาภผลได้จากสิ่งนั้นจากการเดินทางนั้นบางคนต้องไปทำงานต่างจังหวัดก็จะได้เงินจากตรงนั้นนะครับบางคนคู่ครองคนรักอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็จะมีการซัพพอร์ตอุปถัมภ์กันจากแดนไกลนะครับเกณฑ์โชคลาภก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยเนื่องจากว่าพอวันที่1เนี่ยดาวจันทร์โคจรมาตรีโกณเนี่ยกับลัคนาราศีพฤษภนะครับก็จันเนี่ยก็มีผลให้น้ำขึ้นน้ำลงหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในด้านที่ดีก็มีโอกาสนะแต่อาจจะประมาณสัก 50% อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เยอะพอในวันที่16เองดาวจันก็ยังโคจรโยกหน้าเป็นสหัสชะก็แสดงว่ามีเป็นสหัสชะเป็นเกษตรด้วยแสดงว่า1เลยมันวนเข้าหลูปเดิมคือราศีพฤษภมีโอกาสได้โชคจากการเดินทางหรือไม่ก็ในวงสังคมจากเพื่อนพี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับแบบนี้เนาะก็ถือว่าดวงไม่ได้ขี้เหร่นะครับชาวราศีพฤษภถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในดาวหลายดวงแล้วทำให้มันสวิงบ้างแล้วดาวแต่ว่าดาวเจ้าเรือนประจำตัวเองดาวศุกร์ยังโคจรเสิร์ชนะคะแสดงว่าเขาคิดอะไรและจะทำเนี่ยแล้วก็ทำได้สำเร็จทำได้ทันใจทันเวลานะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความมั่นคงนะสมปรารถนาคือคิดไวทำไวในช่วงนี้นะครับจะเกิดการเดินหน้าเกิดการเขาเรียกว่าก้าวหน้าเจริญสำเร็จอย่างรวดเร็วเนื่องจากดาวประจำตัวโคจรเสิร์ชคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเอาละครับครบถ้วนนะฮะก็เป็นภาพรวมของชาวราศีพฤษภหากท่านชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้หมอแมนด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามใน Facebook กันด้วยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ